งานถนัดถามจริงเป็นตำรวจเนี่ยต้องจบภาพยนตร์ด้วยเหรออาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยเสมอฉันส่งเฟซเธอเธอโพสต์ภาพชักกี้ก่อนวันฆาตกรรมแล้วมันเกี่ยวอะไรหมวดก็แค่นักเลงคีย์บอร์ดหนูก็ยอมรับว่าแม่หนูเซ็นค้ำประกันให้ป้าป้าหนูหนีแม่กับหนูก็ไม่ได้หนีแล้วหนูจะฆ่าเขาทำไมปิดบัญชีแค้นนายหนุ่มหลังคาแดงนอกจากจะรับจ้างทวงหนี้กดดันเธอขู่ฆ่าเธอแล้วยังเป็นสายให้ตำรวจล่อจับนายบ๊อบบี้แฟนของเธอที่เสพยาไอซ์แล้วถูกขยายผลไปถึงขั้นฆ่าดันจนต้องหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางช่องทางธรรมชาติแล้วช่องทางไหนไม่ธรรมชาติขโมยเดี๋ยวเรียกว่าแฟนนั่นมันก็แค่ผู้ชายหน้าโง่ที่มาจีบหนูหวังฟันหนูอย่าเหมาเข่งหมวดคะพ่อหนูทิ้งแม่ไปมีเมียใหม่หนูต้องออกจากเรียนกลางคันทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวด้วยตัวคนเดียวไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างไหนจะค่าเทอมน้องชายที่เรียนมหาลัยอีก2คนแม่ก็เป็นเบาหวานเข้าๆออกๆโรงพยาบาลแทบทุกเดือนหนูเปิดร้านหอยทอดให้พอมีรายได้ให้เขาได้อยู่ได้กินกันผัดไทยอร่อยหอยสะอาดฟาดเลยค่ะนางเอกช่องเจ็ดมากชีวิตรันทดเหลือเกินนี่คิดเหรอว่าหมวดเขาจะเชื่อ หมวดขาตอนนี้เรากำลังสอบสวนผู้ต้องหาฆ่าคนตายอยู่นะคะหนูทำงานเหนื่อยหนูก็ต้องหารางวัลให้ชีวิตหนูยืนฉีกยิ้มโชว์อึ๋มขายของตั้งแต่8โมงเช้ายัน 3-4 ทุ่มเป็นเดือนเป็นปีกว่าหนูจะเก็บเงินซื้อของพวกนี้ได้เชิญใช้มีดหมอตะกายไฮโซหนูเป็นพริตตี้หนูใช้หน้าตาทำมาหากินถ้าหนูหน้าเหมือนจ่าลูกค้าที่ไหนเขาจะมาซื้อสินค้าหนูขายเครื่องสำอางนะไม่ได้ขายหมูเงินกู้นอกระบบถ้าไม่ซวยจริงๆหนูไม่คิดจะข้องเกี่ยวกับวงจรอุบาทนี่หรอกป้าหนูเคยโดนแก๊งทวงหนี้ตบทีเดียวตาบอดไปข้างหนึ่งเพราะโดนประสาทตานี่เป็นสาเหตุที่แม่หนูแอบเซ็นค้ำประกันให้ป้าเพราะกลัวมันเอาป้าหนูถึงตายอย่าเฉฉัยก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเธอโพสเฟซว่าเบื่อกูทนไม่ไหวแล้วและหลังจากฆาตกรรมหนึ่งวันเธอยังโพสต์อีกว่าขอให้มึงไปสู่ภพภูมิที่ดี R.I.P. หมวดหมวดดูเพจดิจันเยอะไปเปล่าหนูก็แค่ทะเลาะกับเพื่อนพริตตี้คนหนึ่งหมวดต้องการอะไรจากสังคมหนูคิดว่าหนูกำลังถูกละเมิดสิทธิ์ขณะเกิดเหตุข้อ1เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายข้อ2เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพหรือกรณีอื่นๆถามจริงเป็นพริตตี้นี่ต้องจบกฎหมายด้วยเหรอเอาสิกฎหมายหาอ่านกันได้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลย Oh my god หมวดขา
คือเธอกลับไม่ได้แล้วจ้ะฉันเป็นเช่นดังจำเลย